สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชายแนลนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้วันที่13เมษายน2566นะคะปีใหม่สากลปีใหม่จีนปีใหม่ไทยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นของพุทธศักราชใหม่ของไทยเราเลยนะคะทุกคนวันนี้เปาก็ประจำเลยของทุกปีสมัยเมื่อย้อนไปเมื่อ7ปีแล้วก็ย้อนไปอีกเมื่อ27ปีที่ผ่านมานะคะปอก็จะกราบไหว้แล้วก็รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ตลอดทุกๆปีแต่ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เหลือก็แค่ความทรงจำไว้ให้เรานะคะทรงจำดีๆไว้ทีเนี้ยวันนี้วันที่13ปอก็เลยได้ทำการรดน้ำส่งน้ำอัฐิคุณพ่อคุณแม่ที่เอาเปาเก็บไว้อย่างละนิดละหน่อยเอามาไว้กับตัวเราเพื่อเตือนสติเตือนจิตเตือนใจของเราไม่ให้เดินหลงทางไม่มีครูที่ไหนจะดีไปมากกว่าคุณพ่อครูคนแรกก็ว่าได้ขอโทษนะคะพูดผิดครูคนแรกของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองก่อนที่เราจะไปพบเจอคุณครูอาจารย์ที่อื่นก่อนที่เราจะเติบโตเราก็ต้องเจอคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะครูคนแรกของเราเลยอาปอจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยจะอยู่แห่งหนใดอาปอจะนึกถึงท่านตลอดเวลาคลิปนี้อาปอก็ไม่มีอะไรมากแค่อาปอมาบอกเรากล่าวว่าอาปอก็วันนี้ทำการส่งน้ำคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคนไหนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็จงทำดีแล้วก็จงรักษาท่านไว้ให้ดีๆนะคะก่อนที่จะไม่หลงเหลือท่านไว้แล้วเปาไม่มีคุณพ่อตั้งแต่พ.ศ.32นี่ก็ปีอะไร65ใช่ไหม66แล้วใช่ไหมคะ32 42 52 62ก็33 34 32ปีผ่านไปอ่ะปอบอกว่า27มันไม่ใช่ค่ะ32ปีผ่านไปแล้วที่อ่ะปอไม่มีคุณพ่อส่วนคุณแม่อ่ะปอไม่มีมา7ปีแล้วใครที่มีอยู่ก็ดูแลท่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไปเราก็พยายามทำยังไงมันก็ไม่ได้มันก็เท่าเดิมคำว่าเท่าเดิมความหมายเขาดีมากๆเหมือนที่อ่ะปอโพสต์ใน Facebook เมื่อคืนเอาเปาโพสแต่ละครั้งไม่ได้โพสสื่อถึงอะไรที่แบบไร้สาระก็คือจะนึกถึงแต่ท่านไว้บนหัวตลอดวันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ FC ที่รักทุกท่านคลิปนี้เอาเปาขอลาไปก่อนนะเพราะว่าเปาจะต้องเย้เมื่อคืนทะลุไงจะต้องไปพาไปดูนางรำ ที่หนองหลวงนะคะเขาจะมีการแห่นางรำแห่ขบวนอะไรไม่รู้แต่มีนางรำนะคะซึ่งที่อาเปาเพิ่งเคยเห็นเพราะว่าอาเปาเพิ่งเคยมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่อากาศอำนวยเขาจะพื้นเพคนละแบบกันคนละเขาเรียกว่าคนละเผ่าใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เขาเป็นอะไรนะคะที่นี่เขาเป็นที่นี่เขาเป็นอะไรนะคะเขาเป็นมอญเขาเป็นที่นี่เขาเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คืออากาศอำนวยเขาเป็นโยยนะคะสกลนครมีทั้งหมด5ชนเผ่าด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะไล่ให้ฟังโยยยอภูไทที่นี่เขาเป็นภูไทกะเลอกะเลอนี่ภูไทลาวคริสใช่ไหมเขามีหลายชนเผ่ามากๆเหมือนราชรีและราชรีก็มี5ชนเผ่าเหมือนกันแต่ราชรีเขามีแทรกเข้ามาก็คือกะเหรี่ยงเนาะราชรีมีกะเหรี่ยงคลิปนี้ยังไงอ่ะปอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามอ่ะปอให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่ะปอสู้แล้วก็ทำในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนขอให้อ่ะปอไปถึงฝั่งฝันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ